มันมีเหตุการณ์หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยแฟนหนุ่มเธอเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยออกหมายจับคดีพยายามฆ่าทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการการเรียกไปสอบปากคำการตรวจหาขม่าวปืนมิหนำซ้ำบอกว่ามีพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกเงินนับแสนบาทเพื่อช่วยเหลือเรื่องคดีด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เลยไปร้องทางเพจสายไหมต้องรอดด้วยคุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้นะครับไปร้องกับเพจสายไหมต้องรอดบอกนะครับบอกว่ามีคลิปตอนที่ตำรวจนะที่เป็นพนักงานสอบสวนโทรมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของคดีแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของเงิน 100,000 บาทเพื่อให้จบคดีด้วยนะครับโดยเอาคลิปเสียงนี้เนี่ยมาแฉนะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยคุณผู้ชมฮะอีก 5-6 ชีวิตยังไงอ่ะถ้าไม่นั่นเราก็ต้องเอาตัวส่งอัยการนะครับไปที่ศาลคือคดีนี้มันสามารถจบที่โรงพักได้หรอคะพี่อันนี้หนูถามเป็นความรู้นะคือเอาเรื่องนะครับตอนนี้สำนวนอ่ะผมนั่งพับอยู่ค่ะผมนั่นไปแล้วถ้าผมส่งเรื่องให้อัยการก็คือตามขั้นตอนแค่นั้นเองครับแต่ถ้าไม่ส่งมันก็จะอยู่อย่างนี้อะไรกับผมจนย้ายจนขาดอายุความถ้าหนูทำอะไรไม่ได้จริงๆหนูคงต้องปล่อยให้มันเป็นตามขบวนการนะคะจะปล่อยให้เป็นตามขบวนการใช่ไหมใช่ค่ะคือหนูไม่มีเงินจริงๆลองหาแล้วค่ะพี่มันเต็มที่แล้วอะค่ะแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมครับคลิปเสียงนี้นะทางผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยบอกว่าเป็นเสียงของตำรวจที่โทรมาคุยกับเธอนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนทำคดีนี้ถ้าหากว่าเอาเงินมา 100,000 บาทเนี่ยมันก็เรื่องเนี่ยมันจบที่โรงพักไม่ไปสู่อัยการไม่ไปสู่ศาลเธอก็สงสัยว่าเอามันจบโรงพักได้ด้วยเหรอทางชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนทำสำนวนถ้าเกิดว่าสำนวนมันอยู่กับผมเนี่ยมันก็จะอยู่กับผมอย่างเงี้ยมันจะไม่ขยับไปไหนแล้วมันก็จะอยู่กับผมจนกว่าผมจะย้ายหรือคดีหมดอายุความนะแต่ว่าทางฝ่ายเธอก็บอกอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีเงินถ้าจะทำยังไงก็เป็นตามกระบวนการแล้วกันนะครับนี่นะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้ทางคุณกันติชามณีฉายนะครับอายุ32ปีพร้อมกับแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ไปพบคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับขอความเป็นธรรมนะเนื่องจากว่าแฟนหนุ่มเธอเนี่ยนะครับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันพยายามฆ่านะครับแล้วก็คดีนี้เห็นบอกว่าค้างอยู่ประมาณ7ปีละนับตั้งแต่ปี58เธอเล่าให้ฟังแบบนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนปี58ตอน 20:00 นแฟนเธอเนี่ยไปนั่งกินหมูกระทะอยู่ที่บ้านเพื่อนท้ายซอยพึ่งมี30สุขุมวิท93ขณะที่กำลังออกไปซื้อของกินที่อยู่ปากซอยเป็นจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะมันมีเหตุทะเลาะวิวาทอยู่ในร้านสะดวกซื้อนะตอนนั้นแฟนของเธอก็ขับรถหนีกลับมาบ้านเพื่อนส่วนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในร้านโลตัสต่อมาปี2560ตำรวจมีการนำหมายจับเนี่ยมาจับแฟนหนุ่มเธอที่บ้านตอนนั้นเนี่ยพ่อได้นำสมุดบัญชีที่มีเงินอยู่ 300,000 เนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวส่วนเพื่อนเนี่ยได้จ่ายเงินสดไปจำนวน 30,000 บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเข้าใจว่าเป็นเงินประกันตัวจึงยอมจ่ายไปแต่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินพอประกันตัวออกมาก็ร้อยตำรวจเรียกไปสอบปากคำแต่ก็เงียบหายไปนานกว่า7ปีนะครับมันเรื่องมันเงียบไปจนกระทั่งมาปีนี้ล่าสุดเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากตำรวจตำรวจบอกว่าอยากได้เงิน 100,000 เพื่อจบคดีนะครับที่ออกมาร้องเรียนครั้งนี้เนื่องจากว่าตัวเธอเนี่ยไม่รู้กฎหมายอะนะและตำรวจก็ติดต่อมาขอเงินเรื่อยๆเรื่องนี้เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาก่อนจะมีการออกหมายจับเนี่ยตำรวจไม่มีการเรียกแฟนเธอเนี่ยไปสอบปากคำไม่มีการเรียกไปตรวจเขม่าวดินปืนอะไรเลยมาค้นอาวุธปืนที่บ้านก็ไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าคนบาดเจ็บเนี่ยเป็นใครด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเนี่ยแฟนเธอมาเป็นผู้ต้องหาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะท่านหนูไม่รู้ในเรื่องกฎหมายอ่ะแล้วถ้าเกิดเขามาขอเงินหนูเรื่อยๆหนูจะต้องเป็นหนี้หนูจะต้องทุกข์แบบนี้ไปจนถึงอายุความ20ปีเลยใช่ไหมคือหนูก็แค่อยากรู้ว่าแบบมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาให้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก็คือประมาณ28-29ธันวาซึ่งในมุมมองหนูนะที่แสนนึงอ่ะ
คนธรรมดาพนักงานประจำอย่างหนูอ่ะไม่มีทางภายใน2อาทิตย์ไม่มีทาง 10,000 ก็ไม่มีทาง 5,000 ก็ยากแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขานั่นหมายความว่าคดีเนี้ยถ้าหนูไม่มีเงินหนูจะต้องเป็นผู้ผิดใช่มั้ยนี่แหละคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่าจริงมันตรวจสอบไม่ยากหรอกนะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของคดีใครที่โทรมาเสียงก็ค่อนข้างจะชัดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเรียกรับสินบนเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ในหน้าที่การงานจริงเนี่ยต้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับ157นะฮะประพฤติมิชอบนะครับนี่นะฮะขณะเดียวกันทางผู้เสียหายเนี่ยเธอบอกนะครับบอกว่าเธอเนี่ยคือต้องการที่จะเดินหน้าหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยใช้เงินเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยจะให้เดินคดีต่อหรือว่าจะให้หยุดคดีใช้เงิน 100,000 มาแบบนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนโดนกลั่นแกล้งเหมือนตำรวจเนี่ยหากินกับคนที่ถูกออกหมายจับ